ท่านผู้ชมตอนนี้น้ำแหม่มพาผู้ชมเข้ามาในห้องเก็บตัวของศิลปินที่งานคอนเสิร์ตของเสกโลโซอย่างที่น้ำแหม่มกล่าวไปเบื้องต้นนะเจ้าแล้วก็ท่านผู้ชมจะพาผู้นี้บ่ได้เลยผู้นี้เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะเจ้าอ่ะสบายดีสบายดีซื้อว่าจังได๋เนาะซื้อดาละวันดาละวันเนาะมื้อนี้กูเดทีวีออนทัวร์กับน้ำแหม่มมารีพาท่านผู้ชมมายามถึงบุกข้างหลังเลยมีความรู้สึกจังได๋ที่ว่าจัดคอนเสิร์ตของเสกโลโซเมื่อยบ่ถามอีหลีถามว่าเมื่อยบ่บอกได้เลยว่าหลังจากงานตัวนี้แบบว่าพอวันนี้น็อกเอาเลยน็อกเอาเนาะแต่ว่ามีกำลังใจมีกำลังใจที่ว่าคนลาวของเฮาหมู่ครูอ้ายกับน้องบ่ว่าสิเป็นคนไทยบ่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนม่งคนเมียนมาหมดทุกคนมาให้กำลังใจนักศิลปินแล้วก็มาให้กำลังใจทางผู้จัดแล้วก็มาให้กำลังใจทางนักวงดนตรีเฮาอันนั้นเป็นสิ่งที่ว่าถึงจะเมื่อยแต่ก็ภูมิใจนั่นคือสิ่งลึกๆของศิลปินนะเจ้าเอ้ยแหม่มก็เป็นศิลปินคุณดาราวันก็ศิลปินเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ่มีโอกาสได้เดินทางมาออนทัวร์กับน้ำแหม่มพาวดีแล้วก็ทางกูเด็กๆทีวีนะเจ้าก็นำเสนอไปแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ตามต่อไปในค่ำคืนนี้แล้วก็น้องทรายที่ว่าอยู่ข้างๆคุณดาราวันมันไผน้อซื้อว่าจังได๋เนาะบอยซื้อว่าจังได๋จ้ะซื้อบอยกองมั้ยนี่จังมื้อนี้ทำหน้าที่หยังเนาะหมู่ห้องเพลงนี่เนาะให้เด็กน้อยยังเขาคันเขามาเบิ่งโลโซแล้ว we have the two generation song generation you know ผู้ใหญ่เบิ่งโลโซเด็กน้อยคันก็จะมักแรปของก็ห้องแรปแล้วก็ที่เห็นคุณดลวรรณมีผู้ใดแน่อธิบายให้แม่นแล้วมีนักดนตรีของวงก็แม่นแล้วอันน่ะมื้อนี้เฮาก็มีนักวงดนตรีที่ว่าเอาเหือแห้งทุ่มเหือแห้งงานนี้เป็นโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือวงดนตรีลาวบันเทิงแล้วก็บ่แม่นแต่ว่าจะเป็นแค่วงดนตรีอันนี้เฮาทั้งหมดอยู่ในวงหัน8คนทั้งนักร้องทั้งเป็นไลฟ์แบนด์แปลว่างานนี้เฮาก็บ่ได้มีเวลาที่ว่าจะมาซ้อมกันแต่ว่านักวงดนตรีลาวบันเทิงก็มีสี่มือที่ว่าเป็นรุ่นอาจารย์แม่นละอย่างวงซื้อวงอย่างก่อน้องเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเห็นไปขึ้นวงมงคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ you for show production you guys good job thank you we'll try to go you know everywhere support Laos last night and song song บ่เมื่อคืนนี้ร้องyes song ping thank you though for comingWell, thank you too. I enjoyed it. ท่านผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่พักจักหน่อยน้องแหม่มก็ได้มียิงคำถามคุณดาราวันเดี๋ยวไปเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจกลับมาพ่อกันเจ้า